ติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังกราหลวงพี่ประยนต์เปิดไมค์หลวงพ่อที่คุณดูกราก็ในแต่ละครั้งที่เรามีการอาราธนาธรรมกัน ก็เป็นสิ่งที่สูงสุดในการขอก็คือได้โปรดได้แสดงธรรมผู้มีทุลีอันน้อยยังมีอยู่เท้าสามบดีผมก็ฟังยังไงก็ยังเพราะอยู่ในข้างในใจถ้าไม่มีคำนี้เนี่ยโลกนี้มืดมนอนทการหนักกฎหมายอย่างเดียวเอาไม่อยู่ถ้าคนไม่กลัวคำว่ากฎกรรมไม่กลัวคำว่าเวรกรรมแล้วคนจะผิดกฎหมายเยอะกว่านี้มากฉะนั้นต้องบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธที่ตรัสไว้ให้กับชาวโลกมีอานิสงส์มากเหลือเกินไม่งั้นพวกเราจะไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขเท่านี้หรอกการเบียดเบียนจะเยอะกว่านี้เยอะจะบอกในหิธรรมโมอะธรรมโมจะอุโพสมะวิปากิโนซึ่งแปลว่าธรรมและอะธรรมทั้งสองนี้จะมีผลเหมือนกันไม่ได้ก็จะมีต่างกันธรรมและอาธรรมนะก็จะมีผลต่างกันต่างกันยังไงก็อาธรรมอาธรรมนำไปไหนนรกธรรมนำไปไหนไปสู่สุคติอะธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุคติอันนี้ชัดเจนนะอะธรรมนำไปสู่นรกธรรมนำไปสู่สุคตินี่แหละฉะนั้นใครที่จะเป็นผู้รักษาธรรมธรรมก็จะรักษาคนนั้นเหมือนเราเอายาใส่แผลยาก็จะรักษาแผลนี่ไงธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงเนี่ยถ้าใครทำได้นะทำที่ประพฤติดีก็จะนำความสุขมาให้เราทำได้ยังก็เพราะการรักษาธรรมนั่นแหละผู้ประพฤติธรรมก็มีธรรมคุ้มครองเมื่อธรรมคุ้มครองก็จะมีความสุข
มีความสุขก็ตั้งใจให้ดีต้องตั้งใจดีอย่าตั้งใจชั่วคำมันตรงตัวอยู่แล้วตั้งใจให้ดีตั้งจิตให้ดีถ้าตั้งไม่ดีแล้วก็ยาวเลยนะชอช้างชูยาวเลยล่ะช้างช้างนี่เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเอสานิสั่งโซธรรมเมสุจินเนก็ทำแล้วทำก็จะได้อานิสงส์ก็คือผู้ประพฤติจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องนอนร้อนเป็นทุกข์อยู่เย็นเป็นสุขทีนี้ถ้าพูดกันลอยๆเราก็จะจับต้องไม่ได้ว่าอะไรเนาะที่เป็นธรรมะเราต้องย้อนไปไหนย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเริ่มบำเพ็ญบารมีกว่าจะครบ30ทัศน์ใช้อะไรเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติเริ่มจากกรรมฐานทานะบารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปรมัตถปารมีสัมปันโนทำให้ถึงพร้อมปฏิบัติที่ดีเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควานี่คือข้อแรกเลยทานให้เป็นแล้วยังสละเป็นแล้วยังละได้แล้วยังตั้งแต่เบาจนถึงขั้นปรมัตถบารมีแม้สละเลือดเนื้อชีวิตถ้าเพื่อบำเพ็ญธรรมแล้วก็ยอมสละได้อันนี้ถ้าเพื่อกิเลสก็แย่งชิงฆ่ากันมันตรงกันข้ามเลยนะมีหน้าคำว่าสวรรค์กับนรกยิ่งกว่าเหวกับฟ้าใช่ทำได้ไหมทานะปารามีสัมปันโนถ้าทำได้ก็ผ่านต่อจากนี้ก็คือศีลปารามีสัมปันโนศีลอุปปารามีสัมปันโนศีลปรมัตถปารมีสัมปันโนและอย่าลืมว่าเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาป
ปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาแค่ฟังก็มีความสุขแล้วขนาดยังไม่ปฏิบัติเลยนะเนี่ยมันขึ้นสวรรค์ยังไม่ตายเลยเนาะโอ้สบายมีทานมีศีลใช่ไหมให้เข้มไปอีกก็เนคัมมะปารมีสัมปันโนก็คือการถือเนคขัมมะก็รู้จักผู้ถือศีลผู้ออกจากกามผู้ประพฤติธรรมอย่างมีศีล8เงี้ยมาถือชีพรามบ้างถือศีลอุโบสถศีลบ้างเพื่อให้เข้มไปอีกจากเป็นจะเป็นอัฏฐะอย่างเงี้ยถึงทัสสะจะถึงอุปสมบทเป็นภิกษุนี่ไงถ้าเรายิ่งเข้าใจแล้วสบายขึ้นนะคนไม่เข้าใจคำว่าจนอย่างเดียวเข้าใจว่าเป็นทุกข์รวยอย่างเดียวคิดว่าคือสุขมันไม่ทั้งหมดทุกอย่างไม่มีอะไร100%จำให้แม่นคำนี้จนเกินก็ไม่ใช่รวยไปเกินไปก็ไม่ใช่คือมันมีจุดอย่าเกินอย่าเลยไงอย่าเลยถ้าเลยแล้วก็ไม่มีประโยชน์หรอกที่บอกไม่มีประโยชน์ก็คือมันเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วมันไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าพูดถึงชีวิตจริงนะไม่มีประโยชน์โยมลองระลึกดูว่าจริงไหมมันเลยไปแล้วมันไม่จำเป็นแล้วมันเลยที่เราบอกว่าต้องลำบากต้องอดอยากต้องประหยัดเก็บออมไม่ใหม่ใหม่ใหม่มันเลยแล้วแล้วยังไงไอ้ที่เลยอ่ะถ้าเป็นโค้งก็แหกโค้งไงถ้าเป็นสี่แยกก็ไม่มีหยุดเลยฝ่าไฟแดงถ้าเป็นรถก็คันเร่งค้างเลย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 ทีนี้ชีวิตก็ลอยลอยเหมือนกับไม่มีที่พึ่งนะน่าสงสารนะคนถึงระดับนั้นแล้วดูเหมือนเขาไม่มีที่พึ่งอ่ะมีแค่ที่อยู่นั่งสารเนาะบางคนไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีที่พึ่งหรือมีที่อยู่แต่ไม่มีที่พึ่งหรือมีทั้งที่อยู่และที่พึ่งหรือไม่มีทั้งที่อยู่และไม่มีทั้งที่พึ่งก็ไม่ต่างกับคำว่ามืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปก็แล้วแต่ใครพอถึงจุดนี้เรามาถือเนกขัมมะปารมีสัมปันโนนี่ไงตมาจำได้ตมาเคยโยมพ่อหูหนวกไม่ได้ยินพอรักษาโรคเยอะกินยาจะจนนอนจนกระดูกเปื่อยผุหลายปีบทจะหายก็หายกับยาหม้อแต่หูไม่ได้ยินต้องเขียนหนังสือบอกโยมพ่อไม่ต้องห่วงแล้วนะไม่ต้องห่วงลูกแล้วลูกอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะได้ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะสบายใจได้เพราะได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้ว
ไม่ได้ไปเกะกะเกเรหรือเดินหลงทางอีกแล้วไม่เอาพ่อก็ดีใจมองอ่านเสร็จพยักหน้าชอบใจยิ้มใหญ่พอรู้ว่าลูกชายนี้สุดที่รักน่ารักที่สุดโดนตีจะจนไม่มีก้นเลยน่ารักเสียขนาดว่าถูกล็อกแขนตีกันแบบโอ้ยแต่แป๊บเดียวเจ็บกายเดี๋ยวก็ไม่เหมือนคนตีเจ็บใจให้คนถูกตีเจ็บกายเอาว่ากันไปพ่อแม่ก็เสียใจเจ็บใจตีไม่ได้ดั่งใจไอ้เราก็เจ็บกายแต่ไม่ได้เจ็บใจเดี๋ยวสักกูก็แผลบอีกว่ากันไปแต่ตอนนี้ฐานะบารมีสัมปันโนไปถึงไหนแล้วหรือศีลบารมีสัมปันโนถึงไหนแล้วเนคัมมะบารมีสัมปันโนนี่คือทางที่จะไปสู่สุคติที่ยกไว้เบื้องต้นอธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุคติอันนี้ต้องแยกกันก่อนนะระหว่างบาปกับบุญคุณกับโทษผิดกับถูกชั่วกับดีและความเสื่อมความเจริญสติต้องระลึกถ้าจะเอาเครื่องล่อก็คือผลประโยชน์ก็เหมือนปลาใช้เหยื่อล่อก็ตกปลาได้ถ้ามีปลาก็ตกได้โลกใบนี้เขาก็ใช้เหยื่อล่อแต่เราไม่ใช่ปลาเหยื่อคนละแบบกันเพียงแต่มนุษย์ไม่เข้าใจเองว่าเราถูกเหยื่อเป็นเครื่องล่อให้ติดกับหมดไปทั้งชีวิตเลยเขาไม่กินเนื้อหนังพวกเราหรอกแต่ให้พวกเราตายไปสู่ทุกขติเจ็บปวดนะคำนี้ให้เราดิ้นรนไปสู่ทุกขติกองตมาไม่ดิ้นรนไปสู่ทุกขติแต่เจริญสติไปสู่สุขติและทำให้แจ้งด้วยปัญญาทำให้ถึงมรรคผลสุคติก็เป็นอันหวังเบื้องต้นก่อนเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุคติก็หวังได้ฉะนั้นใครยังจิตเศร้าหมองอยู่นี่ไงจิตผ่องใสไม่หมองใจถ้าจิตใดที่ยังเศร้าหมองอยู่ก็ชัดเจนแล้วว่ายังไม่ตายก็ถูกความทุกข์เผาผลาญในจิตแล้วนี่ไงฐานะบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีตอนนี้เนคขัมไปถึงไหนแล้วพอรู้สึกไหมว่าตอนนี้ศีลรักษาเราแล้วทำรักษาเราแล้ว
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงใช่ไหมธรรมและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนี่ไงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีย่อมนำสุขมาให้ก็เหมือนการรักษาจิตนั่นแหละจิตตังทันตังสุขาวหังนั่นแหละถ้าเรารักษาจิตได้ก็มีความสุขทำไมอ่ะก็เพราะว่าทางที่เดินไม่ไปเพลิดเพลินกับอกุศลบาปด้วยคำว่าหลงเหยื่อที่เป็นเครื่องล่อโยมว่าอะไรเป็นเครื่องล่อให้มนุษย์สัตว์ติดกับอยู่กับวัฏฏทุกข์และดิ้นรนไปสู่ทุกขติขูมจะมาไม่ได้พูดเล่นว่ามนุษย์ตอนนี้พวกเรากำลังหลงเหยื่ออันโอชะเคยมีฟังผ่านๆว่านิทานเรื่องสุนัขที่ไปขโมยเนื้อมาก้อนหนึ่งจากตลาดวิ่งก็ต้องข้ามสะพานพอดียังไม่ได้กินกำลังวิ่งเลี้ยวไปเห็นในน้ำมองเห็นว่าเหยื่อในน้ำชิ้นใหญ่เป็นเงาที่ตัวเองคาบมาตัดสินใจสละเหยื่อชิ้นที่คาบและกระโดดกระโจนลงทันทีหวังที่จะคุบเหยื่อให้ทันควันครึ่มเป็นไงเนื้อที่ขโมยจากตลาดมาก็จมน้ำตัวเองก็คว้าน้ำเหลวคล้ายกันไหมล่ะมนุษย์เรามีสติปัญญาเยอะโยมกิเลสของมนุษย์เขาปรุงซะจนเอาว่าเราวาบหวามหัวใจติดกับภายในอะไรเป็นเครื่องล่อลองระลึกดูสิอำนาจโอ้โหไม่ธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแม้ทุกวันนี้โยมก็ดูว่ามหาอำนาจหึม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 กันอยู่แม้รู้วันไหนจะเป็นจริงขึ้นสักวันทุกคนก็ไม่ต้องการเสียอำนาจลาภสักการะทุกคนถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องการเสียก็จะหวงแหนไปเห็นไหมเขตแดนที่มีเรื่องมีราวกันในช่วงๆหนึ่งก็หวงแหนกันทะเลบ้างแผ่นดินบ้างแผ่นฟ้าบ้างจริงๆมันของธรรมชาติมนุษย์นี้มาตู่กันเองว่า
ของกูของกูกันเอ้าไม่ว่ากันใครมีอำนาจก็ว่ากันไปใช่ไหมนั่นคือเครื่องล่อนี่ให้มองเป็นภาพใหญ่ๆถ้าเล็กลงมาอำนาจตำแหน่งแห่งขนก็วิ่งกันสู้กันลาภสักการะเงินทองเข้าของกระดิ้นกันหากันจนบางครั้งลืมกติกาจึงใช้คำว่าละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิและก็ละเมิดกฎกรรมนี่ไงก็เกิดขึ้นมาเป็นเหยื่อล่อลาภสักการะผลประโยชน์อยู่ที่ไหนมันเคยนิ่งไหมพี่น้องก็ฆ่ากันเพื่อนก็หักหลังกันหุ้นส่วนก็หุ้นส่วนเถอะร่วมทุกข์ได้ร่วมสุขกันไม่ได้บางคนแต่มาไม่เชื่อมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ให้บอก 100% นะไม่พอมีผลประโยชน์มาก็เป็นแล้วอย่าว่าแต่ผลประโยชน์เยอะๆแค่หลักพันหลักหมื่นนี่ก็ก็แสดงตัวใช่แล้วแต่ก็ต้องขอบใจที่รีบแสดงตัวให้รู้ก่อนต้องขอบใจคนนี้ราคาไม่แพงแค่หลักพันหลักหมื่นก็แสดงตัวให้เห็นแล้วก็ขอบใจที่ให้เห็นแล้วเห็นไหมมันมีเครื่องล่อผลประโยชน์เป็นเครื่องล่อกามกิเลสเป็นเครื่องล่อรูปรสกลิ่นเสียงเป็นสิ่งลวงใจทั้งหมดมีทั้งล่อลวงแล้วก็ล่อหลอกแล้วก็หลอกลวงนี่ไงถ้าสติระลึกไม่ทันเดี๋ยวก็ติดเหยื่อพอคุบเหยื่อเราต่างหากตกเป็นเหยื่อได้เหยื่อมาชิ้นหนึ่งแต่ต้องทิ้งชีวิตทั้งหมดคุ้มไหมไม่คุ้มเรื่องบางอย่างขอโทษได้เรื่องบางอย่างขอโทษไม่ได้จะมาบอกว่าการเวลาพิสูจน์คนแต่การกระทำพิสูจน์คนให้เร็วยิ่งขึ้นจะได้เห็นเหยื่อล่อโยมมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าไม่หวั่นไหวต่อเหยื่อของโลกใบนี้โอ้มีเยอะ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 มากเหยื่อฉะนั้นต้องมีคำว่าปัญญาบารมีถ้าไม่มีคำนี้นี่ไปได้ไม่ไกลแม้แต่ก็มาอดทนทำไมยังถามอดทนเพื่ออะไรอดทนได้อะไร
อดทนไปทำใหม่ถ้าตอบไม่ชัดตอบไม่ได้ความอดทนนั่นคือล้มเหลวมันไม่คุ้มค่าอะไรเลยจึงไม่เรียกว่าขันติธรรมหรือบารมีธรรมต้องมีคำว่าอดทนแล้วได้อะไรหรืออดทนไปกับสิ่งที่ไร้สาระมันไม่ใช่งั้นโง่หรืออ่อนแอไม่ใช่อดทนงั้นแปลให้ถูกนะบางคนว่าฉันอดทนเพื่อสิ่งนี้มานานจริงๆคุณอ่อนแอไม่ใช่อดทนแยกออกไหมว่าเราอดทนกับสิ่งนั้นใช่หรือว่าเราอ่อนแอกับชีวิตแล้วก็ไปยอมรับจะมาจะไม่อดทนเพื่อความว่าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์และไม่รู้ว่าเพื่ออะไรด้วยเพื่อตามใจคนคนหนึ่งแล้วบอกอดทนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ความอดทนจะมาไม่ใช่เพื่อตามใจใครหรือตามใจตนไม่ขึ้นตราช่างถ้าอดทนแล้วคำตอบผลลัพธ์และค่าตอบแทนต้องเข้าใจปัญญาจึงบอกคนจะเจริญหรือไม่ตัวปัญญาที่จะเป็นเครื่องชี้วัดแล้วก็ตัดสินใจได้ถ้าตามเขาตามไปถึงเมื่อไหร่ล่ะแล้วมันใช่หรือไม่ก็ไม่รู้ตามเข้าไปอ้าวนี่คุณพูดจริงหรือพูดเล่นนะพูดจริงเนี่ยฉันตามมาฉันไม่รู้ว่าฉันมาทำไมด้วยเอ้าไม่ใช่แต่มายังนั่งดูขันติวิริยะมันคืออะไรขันติอดทนเพื่อฝึกฝนใจอันนี้ใช่ขันติอดทนเพื่อให้ผ่านพ้นจากภัยอันนี้ใช่แต่อดทนแบบไม่ใช่อย่าใช้คำว่าเราต้องอดทนกับสิ่งนั้นไม่จำเป็นเลยเราอ่อนแอไม่ใช่อดทนยอมในสิ่งที่มันไม่ใช่และไม่มีอานิสงส์อะไรเลยแถมทำให้ชีวิตเราตกต่ำไปเรื่อยๆถ้าอดทนแล้วมันต้องสูงขึ้นมันต้องผ่านเรื่องร้ายๆเออใช่งั้นเอาไปคิดคำนี้จะได้มีอานิสงส์เยอะในการฟังธรรมอีกคำหนึ่งแม้คำว่าวิริยะบารมีจะมาก็นั่งดูวิริยะคืออะไรคำว่าความเพียรความเพียรเป็นเช่นไหนความเพียรเป็นเช่นไรและอะไรที่ใช่คำว่าเพียรพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดมากจะมาจะบอกความอดทนเป็นต้นทุนความภาคเพียรเป็นกำไรเป็นไงสองคำนี้พอไหมโยมกลับบ้านคุ้มแล้วกลับบ้านท่องสองคำนี้ความอดทนเป็นต้นทุนความภาคเพียรเป็นกำไรพอแล้ว
และอะไรที่ต้องอดทนอะไรที่ต้องเพียรที่เป็นกำไรชีวิตเพียรแล้วไม่กำไรชีวิตมันเพียรแล้วล่ะไม่ใช่เพียรโยมกำลังเพียรใช่ไหมทุกวันนี้เรากำลังอ่อนเพียรเห็นไหมอ่อนเพลียอดทนที่ไม่ถูกนะทำให้เราอ่อนแอความพยายามที่ไม่ถูกทางทำให้เราเพลียชีวิตเปล่าๆจึงรวมกันว่าอ่อนเพลียชีวิตและจิตใจเพราะคำว่าขันติวิริยะมันจะไม่อ่อนเพลียในจิตใจในชีวิตถูกไหมอุปสรรคคือการฟันฝ่าปัญหาคือการแก้ไขเจตมาก็ต้องบอกถ้าอย่างนั้นเรากำลังทำความเพียรเพียรแบบไหนที่เรียกว่าเพียรเป็นความพยายามที่พบคำว่าความสำเร็จหรือพยายามที่กำไรค้าขายต้องกำไรเพราะมีการลงทุนชีวิตเราเหมือนกันทำอะไรก็คือต้นทุนแต่สิ่งที่ทำนั้นจะเป็นผลดีหรือร้ายนี่ไงหรืออีกคำจะมาใช้บอกทนในสิ่งที่เราทนไม่ได้แล้ววันนี้เราทนได้นั่นเรียกว่าขันติธรรมใช่แต่ต้องถามมาเพื่ออะไรด้วยนะและได้อะไรด้วยถ้าคุ้มและทนในสิ่งที่ทนไม่ได้ทนให้ได้นั่นแหละใช่ขันติธรรมหรือพยายามแล้วหลายครั้งแล้วไม่ได้วันนี้เราพยายามในสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วทำได้สุดยอดเลยนั่นเป็นการเพิ่มกำลังตัวเองจึงเรียกว่าบารมีสูงขึ้นชีวิตเราดีขึ้นเจริญขึ้นคำว่าชีวิตต้องฟังให้เข้าใจทรัพย์สินเดี๋ยวตามมาถ้าชีวิตดีขึ้นเดี๋ยวอะไรก็ตามมามันเริ่มจากจิตกับความคิดและคำพูดและการกระทำเดี๋ยวทุกอย่างจะมีเงาตามมาคือการกระทำผลแห่งกรรมตามมาตามมารู้แล้วพอรู้แล้วก็เป็นการอดทนที่ไม่สูญเปล่าเป็นความพยายามที่ไม่ไร้ค่าโอ้สองคำนี้ชัดเจนนะที่โยมไร้ค่าอยู่เพราะอะไรรู้ไหมสองคำนี้ยังไม่ส่งเสริมเราบารมีฉะนั้นในบารมี30แต่สิ่งที่จะสำเร็จประโยชน์ได้ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้เลยนะแล้วก็ทั้งเพด้วยคือจะต้องมีคำว่าสัจจะคือความจริงคนที่พูดไม่จริงมันเสื่อมคาถาไม่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อไหมอย่าว่าแต่เชิญเทวดาเลยคนยังไม่มาเลยโยมใช่ไหมพวกจอมปลอมพวกหลอกลวงพวกกระล่อนปิ้นป้อนพวกพูดไม่จริงพวกมีแต่อีแอบสุดท้ายเสื่อมคบไปก็ไม่มีอะไรดีกับคนเหล่านี้ก็หกไปวันๆ เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆแค่เลี้ยงปากท้องอ
และทำให้ตัวเองเสื่อมลงมันไม่ใช่อ่ะแสดงว่าคนนี้เอากายเป็นใหญ่ไม่ได้เอาจิตเป็นใหญ่เอาวัตถุสิ่งของเป็นใหญ่ไม่ได้เอาคุณธรรมเป็นใหญ่จบไม่สวยอ่ะจบไม่สวยแต่งให้สวยก็ไม่สวยบอกเงี้ยใช่ไหมหาธรรมะมาประดับในหัวใจบ้างดีกว่าหลงเสริมสร้างหลงรูปโฉมสวยแต่นอกหลอกข้างในใช่หน้าโลมเดี๋ยวสุดโทรมเสื่อมทรามสิ้นงามเอ่ยหมดแล้วหมดเลยชีวิตหมดทั้งปัจจุบันและอนาคตทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยก็เพราะเราไปหลงเหยื่อโดยเราไม่รู้ตัวและเราเป็นเหยื่ออยู่ทุกวันนี้แล้วนึกว่ามันจะแก้อะไรได้ง่ายๆหรือถ้ามันเป็นนิสัยไปแล้วโยมเห็นนิสัยคนไหมรู้เลยคนนี้มันมีนิสัยอย่างไรคนนี้มีนิสัยอย่างไรคนนี้มีนิสัยอย่างไรมันเหมือนเป็นขุมกำลังของคนคนนั้นที่สั่งสมมาแล้วนี่ไงนี่ไงตมาเคยบอกตมาเคยเตือนลูกศิษย์บอกเป็นคนใจแคบเขาก็สงสัยทำไมต้องว่าเขาด้วยเขาไม่เห็นใจแคบตรงไหนใจเขาเปิดกว้างเหมือนทะเลแต่สุดท้ายก็ใช่ใจเขาแคบแม้แต่ครูบาอาจารย์ยังให้ไม่ได้เขาให้ได้แค่ตัวเองก็ต้องขอบใจที่เขาทำให้เราได้เห็นถึงว่าจิตเขายังเปลี่ยนไม่ได้เขาได้แค่กุศลบุญแต่อุปนิสัยขันธสันดานขัดเกลายังไม่ถึงยังยกธงความเป็นตนอยู่แล้วเขาเองก็หมดคุณค่าไปในที่สุดต่อมาให้เป็นเลขศูนย์ให้เป็นเลขศูนย์แล้วก็ไม่ให้เครดิตคนถ้าจะสอนได้พูดแล้วต้องจำนำไปพิจารณาไม่ใช่บอกแล้วไปน้อยใจแล้วทำไมต้องมาว่าเราคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นก็มีอย่างนี้อย่างนั้นไม่ต้องสอนหรอกแสดงว่างั้นก็ดีแล้วที่ทำนั้นก็คือดีแล้วก็เป็นวาสนาต่อไปนี่ไงเหยื่อเป็นเหยื่อเครื่องล่อเยอะแยะแต่อย่าคิดว่าพวกเราจะไม่ติดกับอยู่นะถ้าไม่งั้นพวกเรานิพพานกันไปแล้วอรหันต์กันไปแล้วเพียงแต่ว่าจุดของแต่ละคน
มันไม่เหมือนกันบางคนมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธจริตก็มีหลายๆจริตแล้วแต่โลภจริตก็แล้วแต่รู้แล้วไหมล่ะว่าตัวเองอะไรที่เราอดทนต่อมันไม่ได้ที่เป็นกิเลสนี่แหละทนได้เรียกว่าขันติธรรมอะไรที่พยายามแล้วยังไม่สำเร็จและพยายามสำเร็จได้โอ้นั่นแหละวิริยะบารมีถ้าชนะใจตัวเองหรือเหยื่อที่เขาล่อเราลองตามาติดหลงเหยื่อเลยด้วยเอกลาภลาภยศโอ้ตามาก็เป๋เหมือนกันตามานั่งดูอยู่เฮ้ยเอาเหยื่อมาแต่จะฆ่าเราไม่ทำไมบอกไม่ตมาชาตินี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่เกิดมาเพื่ออีกสิ่งหนึ่งเพราะรู้แล้วว่าการแสวงหาสิ่งที่สูงสุดของดวงจิตชีวิตที่มีอยู่คือธรรมะที่จะชำระบาปอกุศลกิเลสตัณหาความมืดมนของจิตวิญญาณที่เราเคยมีมาในภพน้อยใหญ่ทุกคนยังไม่ได้พูดสำเร็จที่เกิดมาแสดงว่าจะต้องมีอะไรเป็นจุดบอดจุดมืดจุดพร่องหรือจุดด่างพร้อยอยู่ก็ต้องมาชำระกันจนถึงจุดที่ว่าชำระจิตให้ขาวรอบไม่ว่าใครไม่ได้หมายถึงใครทั้งหมดทุกคนมีจุดของแต่ละคนและเราสามารถที่จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมกำหนดรู้ถึงอุปกิเลสที่เราได้ถูกย้อมหรือปรุงอยู่ในจิตเราที่เป็นตัวเราอยู่นานเลือกเกินแล้วอาตมาก็บอกเราโกรธครั้งหนึ่งเราก็ปรุงแต่งความเป็นตัวเราทุกครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นเองความโกรธอยู่ๆบอกไม่ใช่เราก็ยินดีปรุงแต่งความโกรธด้วยไม่งั้นมันจะเกิดได้ยังไงถ้าเราขัดขืนมันต้องสู้กันถ้าสู้กันมันก็ไม่ยอมกันเมื่อไม่ยอมกันมันก็เป็นฝ่ายเดียวกันไม่ได้มันเมตตากับความโกรธมันจะอยู่ร่วมกันยังไงเมตตาเกิดความโกรธดับความโกรธเกิดเมตตาวุบหรือมีกำลังเท่ากันก็กำลังอยู่ในขั้นที่กำลังไม่ไปซ้ายไปขวาก็ยังสู้กันอยู่ในจิตไม่ถึงกับสำแดงอะไรออกมาแต่ถ้าล้นเมื่อไหร่ก็จะแสดงออกทั้งอาการทั้งแววตาทั้งกิริยาทั้งท่วงท่าทั้งคำพูดและเสียงที่ดุดันนี่ไงก็เรานั่นแหละไปผสมถ้าบอกไม่ใช่ฉันถ้าไม่ใช่ฉันคุณก็ไม่โกรธหรอกเพราะตมาว่าเรื่องมีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งความเป็นเราสอง
เพราะความเป็นเขาที่เรายึดอยู่ที่เราเสียใจเพราะคนนั้นคนนี้แต่ว่าเราให้ความสำคัญเขาเยอะถ้าคนนั้นไม่มีความสำคัญโยมจะร้องไห้ไหมโยมจะเสียใจอยู่ถึงวันนี้ไหมแสดงว่าเขายังเป็นบุคคลสำคัญอยู่ปากเราจะบอกไงว่าจะเกลียดโกรธโผล่ยังไงก็ตามแต่เขาคือคนสำคัญที่เราลืมเขาไม่ได้ตัดเขาไม่ได้ทิ้งเขาไม่ลงถ้าไม่สำคัญยอมไปใส่ใจไหมเห็นไหมแค่นี้เรายังไม่รู้เลยในความเป็นจริงว่าโอ้พอท่านเจ้าคุณพระสุนทรชี้บอกเออใช่แสดงว่าที่เราเกลียดเขาเพราะเขาสำคัญกับเรานะแต่ถ้าเราเฉยแล้วเขาหมดความสำคัญเลยนะอาตมาเป็นคนตัดไม่เป็นคนยึดแบกติดไม่คือไม่ใช่คือใช่หยุดคือหยุดให้คือให้จบไม่ชอบร่ำไรรำพันต่อมาสร้างนิสัยอีกแบบนึงไม่งั้นคงตัดอะไรคงมันมีดไม่คมมันไม่ขาดต้องตัดปัญญาเราต้องมีตอนนี้เป็นไงใครยังเป็นคนสำคัญอยู่กับเราไหมถ้าไม่สำคัญเราไปโกรธไปเกลียดเขานานขนาดนั้นยังฝังใจอยู่อย่างก็คือเป็นความไม่รู้เลยชีวิตนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจเขาไม่สำคัญก็จบแล้วที่เดือดร้อนเป็นเดือดเป็นแค้นแต่ละครั้งก็แสดงว่าเขาเป็นคนสำคัญอยู่หรือเป็นคนพิเศษอยู่แต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่ให้ความสำคัญก็จบตรงนั้นมองก็เฉยๆเห็นก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรกับบุคคลนี้เลยดีไม่ดีเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้โยมโอ้โหเหมือนกับเขาสิงอยู่ในร่างโยมเลยปากบอกเกลียดเกลียดเกลียดอย่ามาเจออีกเลยนะเกลียดเกลียดแล้วร้องไห้อีกเกลียดแมวอย่างนั้นทำไมเกลียดแล้วไม่ลืมอ่ะทำไมไม่ตัดอ่ะใช่ไหมก็สรุปว่ายังสำคัญอยู่นั่นแหละอาตมาพูดผิดไหมล่ะถ้าพูดผิดโยมก็ลืมเขาใช่จบจบไหมโยมรู้แล้วท่านเจ้าคุณแทงถูกจุดเลยวันนี้ท่านนวดนี่โอ้โดนเส้นลึกเลยปากบอกเกลียดเกลียดก็ยังเป็นคนสำคัญอยู่ดีนั่นแหละถ้าไม่สำคัญลืมมันไปเสียโอ้เหมือนขยะชิ้นหนึ่งขยำขยำโยนใส่ถังขยะไปเลยไอ้นี่คุยหาอยู่งั้นยังอยู่ไหมก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูอยู่ข้างในหรือเปล่าคุณล้อเล่นอยู่เรื่อยเลยเล่นแต่จริงเออแสดงว่าสิ่งนั้นยังสำคัญยังมั่นหมายยังติดอยู่ในจิตเราหรือยังหลงอยู่ในภพชัดเนาะถอนใจบ่อย
ันเข้ามาก็ถอนทิ้งทุกทีเข้ามาก็ถอนออกอย่าอยู่และตมาจะไม่ให้อะไรข้ามราตรีและก็ให้ไปรับอรุณด้วยกันไม่ตมาเป็นคนซักฟอกวันหนึ่งจบก็คือต้องจบในวันตมาจะไม่ลากยาวไปทุกวันนี้ต้องไปทุกพรุ่งนี้โกรธวันนี้ต้องข้ามไปโกรธอีกวันหนึ่งแค้นวันนี้ต้องไปแค้นอีกวันหนึ่งนั่นจิตมันเริ่มมีพยาบาทแล้วอย่างนั้นหรือเสียใจก็เสียใจข้ามไปอีกวันเขาเรียกใจแป้วไปหมดใจวิวใจแป้วต้องจบก่อนที่จะหลับตาหรือลืมตาแล้วเรื่องนั้นต้องไม่สำคัญอีกแล้วมันเป็นเพียงความทรงจำที่ไม่สำคัญกับชีวิตเราอีกต่อไปนี่ไงและต่อมาก็อย่างนี้จริงๆนะสะสางก็เอาสะสางกันเสียจะพูดจะคุยจะเอาว่ากันไปใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่ต้องไปใช้อาวุธไม่ต้องไปใช้กำลังปราดบัณฑิตใช้เหตุผลทรชนก็คนพาลก็ใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อาวุธมันไม่ใช่ภูมิคนละแบบภูมิเรามันไม่ได้มีอาวุธแต่ใช้ปัญญาเป็นอาวุธใช้ศีลเป็นการป้องกันตัวใช้ธรรมะเป็นการรักษาภูมิจิตเรานี่แหละยิ่งเข้าใจแล้วก็สุดท้ายโลกนี้คือละครเห็นไหมบทบาทบางตอนเป็นตอนตอนสุขตอนทุกขตอนมันก็เปลี่ยนสลับกันไปแต่โยมจะไปให้เป็นตอนเดียวไม่เอาเดี๋ยวก็เป็นบ้าลองหัวเราะดูไหมสักชั่วโมงหนึ่งไม่หยุดบ้าไปแล้วเอาลองร้องดูร้องทั้งวันบ้าไปแล้วเอาลองกระโดดดูสักวันหนึ่งอันนี้ก็บ้าไปแล้วเสียสติมันก็เป็นตอนตอนไปใช่ไหมนี่แสดงว่าเรายังมองชีวิตว่าเที่ยงอยู่นะเนี่ยพูดอันนี้จังเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่ตัดตอนเสียทีอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงก็เกิดตอนนี้ลุกก็ตอนเดินก็ตอนนั่งก็ตอนอิริยาบถพระนั่งยืนเดินนอนอิริยาบถย่อยเคี้ยวดื่มอาบกินขุดคู่เลี้ยวดูหันกลับขวาย่างซ้ายย่างโอ้กำหนดรู้ปัจจุบันไปเกิดดับอยู่ตลอดนะไอ้นี่อะไรตัวกูตลอดตัวกูตลอดเป็นไงตอนนี้ตัวกูไปถึงไหนแล้วถึงนรกแล้วยังเป็นตอนแล้วยังเรายอมกันมาเท่าไหร่ชีวิตเราอย่าไปหลงเหยื่อที่ล่อเป็นไงคุบหรือยังพอคุบปั๊บเรานั่นแหละตกเป็นเหยื่อทันทีชีวิตนี้หมดไปกับสิ่งนั้นเลยบางคนหมดไปกับความโลภบางคนหมดไปกับความโกรธบางคนหมดกับความหลงเพลิดเพลินไป
คนหมดไปกับความเมามายใช่แต่ชีวิตเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่นะเนาะเอาละก็สมควรนะเดี๋ยวใครจะลุกใครจะยืนใครจะเดินใครจะนั่งก็ทำไปแต่มาก็